สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Inside News Update นี่อ่ะมาต่อกันสำหรับเรื่องราวของการประกวดหนังสั้นนะคะที่เมื่อวานได้ประกาศผลไปแล้ววันที่22นะคะแล้ววันนี้ก็จะมีการมาพูดคุยกันนะคะแต่รู้ไหมคุณอนันดาเอเวอริงแฮมที่เป็นคณะกรรมการคนนี้เขาไปจองตัวอนันดามาล่วงหน้า อนันดาเคลียร์คิวเลยเพื่อมาเจอคุณป๊อปอริยาติ๊งตัวแม่ในการเป็นกรรมการในการประกวดหนังสั้นครั้งนี้นะคะที่มีหัวข้อว่าสายน้ำค่ะหลังประสบความสำเร็จกับกิจกรรมการประกวดหนังสั้นและได้ผู้ชนะมาแล้ว2ปีค่ะกับงาน Nine Film Fest ในปีนี้ค่ะมิสเตอร์เบนเบเน็ตผู้ก่อตั้งจึงเดินหน้าจัดประกวดครั้งที่3ขึ้นภายใต้หัวข้อสายน้ำหรือ Waterway ซึ่งเพิ่มความพิเศษเข้าไปอีกค่ะตั้งแต่คณะกรรมการในแวดวงภาพยนตร์อาทิอนันดาเอลริงแฮมกอล์ฟพันวารินปรัชญาปิ่นแก้วคุณป๊อปอารยาค่ะและรวมทั้งอีกหนึ่งแรงสำคัญของการตัดสินครับอย่างหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้สร้างและผู้กำกับภาพยนตร์รุ่นใหม่ไฟแรงครับผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Film ในปีนี้นะครับได้แก่นายดิษพงษ์สัมปัตตวณิชครับจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Guardians นั่นเองครับในส่วนของหนังนี่เป็นโฉมหน้ายังไม่ครบเป็นหนังออกแนวด็อกคิวเมนทารีครับผมจะหรือก็จะว่าบ้าวบอกลัวจะทำอันตรายเด็กอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนบ้าครับหัดเล่นน้ำครับใส่พวกขวดขวดเยี่ยคือปกติหนังสั้นทั่วไปเนี่ยมักจะมาแนวทางใกล้ๆกันเวลามีการเข้ามีการประกวดหนังสั้นในเมืองไทยแต่รอบนี้ผมพบว่าแต่ละภาพยนตร์ที่แต่ละเรื่องที่เข้ามาเนี่ยมีสไตล์ที่แตกต่างกันพัฒนาขึ้นจากแรกจากเดิมจากแต่ก่อนเยอะมากครับผมแล้วก็วงการหนังสั้นไทยเนี่ยเติบโตมาต่อเนื่องแล้วก็อาจจะดีกว่าหนังใหญ่ด้วยซ้ำครับหนังใหญ่แทบจะเรียกว่าเริ่มลงคลองเริ่มถอยหลังไปเรื่อยๆเพราะว่าแนวฟันแคบลงวิธีการนำเสนอที่ต้องเป็นตลาดเท่านั้นภาพยนตร์สั้นเนี่ยมีข้อจำกัดที่น้อยกว่ามีอย่างเดียวที่จำกัดกว่าคือทุนแต่ที่เหลือคืออิสระทางความคิดอิสระในการนำเสนอสูงกว่ามากดังนั้นวงการหนังสั้นออกจะเติบโตอย่างรุนแรงด้วยซ้ำเติบโตหนักมากสำหรับปีนี้นะคะนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำหรับคนสร้างหนังที่จะโชว์ศักยภาพสู่สาธารณชนค่ะผู้จัดงานก็ยืนยันกับเรานะคะว่าปีหน้าจะมีการจัดไนฟิล์มเฟสครั้งที่4อย่างแน่นอนค่ะนี่คือชมครับช่วงนี้กริดและพี่ส้มลาแล้วครับสวัสดีค่ะ